วันนี้นะครับเรามาด้วยเรื่องของกล้องตัวนี้ครับ ZV-1 ไม่ใช่ ZV-1 เนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นมาสวยดีนะสีขาวใช่ฮะว่าไงปรากฏการณ์ใหม่คืออะไรคือ Sony ออกเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 2.0 มาให้กับกล้อง ZV-1ทีนี้ฟีเจอร์ที่เป็นตัวโดดเด่นของเฟิร์มแวร์ตัวนี้ก็คือมันทำให้กล้อง ZV-1 เนี่ยสามารถจะกลายเป็นกล้องไลฟ์ได้โดยไม่ต้องมีกล่องแคปเจอร์นั่นหมายความว่าทันทีที่คุณซื้อกล้อง ZV-1 ปั๊บคุณเอาไปต่อคอมไลฟ์ได้เลยเหมือนอันนี้เป็นกล่องไลฟ์ใช่ไหมเป็นทั้งกล้องและกล่องในตัวกล่องไลฟ์ ZV-1 พูดอย่างนี้ได้มั้ยไม่มันคือกล้องที่สามารถจะส่งสัญญาณภาพและเสียงออกไปสู่โปรแกรม OBS ในคอมได้หรือใครไม่ได้ใช้ OBS คุณจะใช้ StreamYard คุณจะใช้ Zoom Call ใช้ได้หมดเลยเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 2.0 ของ ZV-1 ทำให้คุณสามารถจะไลฟ์ได้ง่ายมากขึ้นโดยคุณแค่มีตัวกล้อง ZV-1 แค่นี้แล้วก็ไอตัวสายชาร์จที่มันแถมอยู่ในกล่องไอที่เป็นไมโคร USB เสียบเข้า USB แค่นี้เลยอย่างนี้เราก็ไลฟ์ได้เลยแบบง่ายๆเนาะใช่อย่างที่บอกแหละว่าพอติดตั้งไอ้เฟิร์มแวร์ตัวนี้ปั๊บแล้วเสียบ USB เข้าไปที่ตัวโน้ตบุ๊กมันจะทำให้กล้อง ZV-1 เนี่ยประหนึ่งเหมือนกล้องที่เป็นเว็บแคมตัวหนึ่งเลยก็คือพูดง่ายๆว่าตัวซอฟต์แวร์จะมองเห็นกล้องหนึ่งกล้องที่สามารถเลือกใช้ได้สมมติว่าใครใช้ OBS คุณก็แอด Input Capture เข้ามาโดยเลือก ZV-1 สมมติว่าใครใช้ Zoom Call คุณก็กดเลือกกล้องเป็น ZV-1 ได้ใครใช้ StreamYard กดเลือกกล้องเป็น ZV-1 ได้แล้วเสียงล่ะเสียงคุณก็กดเลือก ZV-1 ก็คือใช้เสียงจาก ZV-1 ด้วยไม่ว่าจะเป็น OBS StreamYard หรือ Zoom Call คือใช้แบบนี้ได้เลยทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูวิธีเซตตัว ZV-1 กับตัวโน้ตบุ๊กเราไปดูวิธีอัปเดตเฟิร์มแวร์กันวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ZV-1 นะฮะเราเข้าไปที่หน้านี้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้อยู่ใน description ข้างล่างนี้นะฮะเข้าลิงก์อันนี้นะครับปึ๊กมันก็จะเข้ามาที่ ZV-1 System Software Firmware Update Version 2.0 อันนี้ for Windows นะฮะกรณีของผมคือผมใช้ Windows เราก็มากดดาวน์โหลดตรงนี้ครับเสร็จร้อยแล้วนะฮะเราก็สโคลลงไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะมีคำว่าดาวน์โหลดนะครับเรากดดาวน์โหลดนี้ครับมันก็จะให้เซฟนะครับผมก็เซฟไปนะจากนั้นวิธีการนะฮะก็คือเราก็เอากล้องนะครับเสียบสายไมโคร USB ตัวนี้ที่แถมมานะครับเสียบเข้าไปตรงช่องมัลติช่องนี้ฮะนะฮะเสียบจึ๊กเข้าไปอย่างงี้ปึ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งหลังกล้องไว้เป็น Mass Storage คุณก็กดเมนูเข้าไปแล้วคุณก็ไปที่เมนู Setup นะครับก็คือแท็บที่5นะฮะรูปกระเป๋าแล้วคุณก็หา USB Connect นะคุณ make sure ว่ามันเป็น Mass Storage ซึ่งของผมมันแก้ไม่ได้นะผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าต้องเป็น Mass Storage ครับจากนั้นคุณก็เสียบสาย USB เข้าไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณนะครับแค่นี้ครับกดโอเคไปมันก็จะเป็นหน้าตาแบบ Mass Storage แบบนี้เรียบร้อยแล้วแล้วคุณก็มาดับเบิลคลิกตัวนี้ขึ้นมานะครับกด Run มันก็บอกว่า Connect Camera to Computer แล้วก็กด Next ไปนะฮะเพราะเรา Connect เรียบร้อยแล้วเปิดกล้องเรียบร้อยด้วยเสียบสายเรียบร้อยกด Next ไปมันก็จะบอกว่า Verifying Connection นะครับเขาบอก Check Version เราก็กด Next ไปนะครับ Automatic Reset Camera มันตอนนี้มันก็จะทำการ Reset ตัวกล้องเรานะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วมันก็จะ Run the Update นะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะมีเขียนด้วยนะว่า current version ของเราคืออะไรคือเวอร์ชัน1ได้กล้องมาปั๊บมันจะเป็นเวอร์ชัน1ถูกไหมผมอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน2เรียบร้อยครับ complete นะฮะตรงนี้เราก็ finish update นะครับปุ๊บเป็นนั้นว่าจบขั้นตอนนะฮะเดี๋ยวจะมาดูหลังกล้องกันกล้องนี้ก็ผมก็ถอดออกมาเลยที่แท็บที่5แท็บย่อยที่5นะครับมันจะมีเวอร์ชันอยู่คุณกดตรงเวอร์ชันดูนะฮะเป็นการเช็คเรียบร้อยนะครับเวอร์ชัน2ตอนนี้กล้องคุณก็กลายเป็นเวอร์ชัน2แล้วฮะซึ่งพร้อมที่จะไลฟ์ได้โดยไม่ต้องใช้กล่องแคปเจอร์แล้วก็เป็นการไลฟ์ที่มีเสียงออกมาพร้อมกับภาพแล้วนะตอนนี้กล้อง ZV-1 ของคุณกลายเป็นเวอร์ชัน 2.0 เรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมแล้วที่จะกระทำการไลฟ์แต่ก่อนจะไลฟ์คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องเซตไอ้ตัวกล้อง ZV-1 อย่างไรบ้างเดี๋ยวผมเซตให้ดูอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกตัวกล้อง ZV-1 พร้อมแล้วอย่างที่2ก็คือผมจะใช้ไมค์ไวเลส Salamonic B-Link 500เป็นไวเลส2ตัวติดไปที่พี่ก้าวกับผมและขาตัวนี้นะฮะ Joby Gorilla Pod 3K Pro Kit นี่คืออุปกรณ์ที่จะใช้เซตอัพที่เหลือก็คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอ๋อและที่ขาดไม่ได้สายไมโคร USB ใช้เสียบเข้ากับกล้อง ZV-1 และอีกหัวนึงนะฮะจะเป็นหัว USB ใช้เสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กของผมพอดีมีอยู่แล้วสายยาวประมาณเมตรนึงหรือใครจะใช้สายที่แถมมาในตัวกล่องก็ได้ของ ZV-1 ก็ใช้ได้เหมือนกันอุปกรณ์มีแค่นี้ที่เหลืออะไรสไปเดอร์เช็คเกอร์ครับหยิบขึ้นมาก็ใช้เช็คไวบาลานซ์เพราะว่าตัว ZV-1 เนี่ยมันสามารถทำคัสตอมไวบาลานซ์ได้จี้ลงไปเลยที่ตรง
ข่ากลางไวบาลานซ์ตรงอันนี้คือความเจ๋งของการใช้ ZV1 ผมจะเริ่มทำการเซตอัพผมก็จะติดตั้งตัว ZV1 ลงไปที่ Joby มีขายที่ ilovetogo.com/shop ด้วยอ่ะโอ้ประเสริฐติดเรียบร้อยแล้วฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายดูนะครับว่าเซตอะไรบ้างเริ่มต้นแล้วก็กดเปิดกล้องZV1 ขึ้นมานะครับแล้วก็จุดแรกที่เราต้องไปทำเลยนะฮะก็คือการเข้าไปเซตให้ ZV1 กลายเป็นโหมดวิดีโอซะก่อนด้วยการที่คุณกดปุ่มโหมดข้างบนหัวมันนะฮะปุ่มนี้นะฮะคุณกดปุ๊บกดปุ่มโหมดนะครับปั๊บมันก็จะมีให้เลือกหลากหลายนะฮะเราก็อย่างงงวยกับมันนะฮะตอนแรกผมไปเลือกพาโนรามานี่ไม่ใช่นะครับที่คุณต้องเลือกคืออันนี้ครับ Movie คุณกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะบอกว่า Movie ก็จริงคุณจะเป็น Movie แบบไหนเป็นแบบโหมด P โหมด A โหมด S ผม recommend โหมด M ครับเพื่อที่คุณจะได้เซตค่าทุกอย่างให้ฟิกไปเลยคุณเลือกโหมด M ไปเลยตอนนี้มันจะเข้าสู่โหมดวิดีโอเรียบร้อยแล้วถัดมาเราจะเซตกล้องให้เรียบร้อยสิ่งแรกถ้าสปีดชัตเตอร์ตัวนี้นะฮะเป็น1:50หมุนยังไงหมุนตรงนี้ฮะไอ้ปุ่มคงล้อเนี่ยไม่ว่ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับลดลงมาให้เหลือ1:50แล้วถัดมา ISO นะครับผมจะตั้งเริ่มต้นจาก ISO 100ก่อนกดขวาไปนะฮะสมมุติมันอยู่เป็นออโต้มาแบบนี้ใช่ไหมครับมันไม่โอเคครับถ้าแสงเข้าแสงออกอะไรเนี้ยมันวูบวาบเห็นไหมถ้าคุณปล่อยออโต้เนี่ยนะวูบวาบฟิกครับคลิกขวานะครับตรงไอ้กลมๆเนี่ยนะฮะแล้วหมุนไปที่125ก่อนก็ได้นะครับดูก่อนว่ามันมืดไหมแล้วตัวถัดไปก็คือค่า F ผมจะตั้งเอาไว้ที่ F1.8 ก่อนอันนี้เรากดลงนะฮะเราก็สามารถจะปรับค่า F ได้เห็นไหมผมจะตั้งไว้ที่ F1.8 ตอนนี้มืดไม่มืดไม่รู้เดี๋ยวต้องวัดแสงให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะอัญเชิญพี่ก้าวไปนั่งเพื่อทำการวัดแสงในจอที่กำลังถ่ายอยู่อาจจะเห็นว่าแสงพอดีแต่ว่าสายตาของผมเนี่ยมองไปที่พี่ก้าวแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามืดไปนิดนึงพี่ก้าวดูดำหมองผมก็จะขอดัน ISO เพราะว่าภาพมันมืดใช่ไหมฮะค่าสปีดชัตเตอร์ผมไม่ยุ่งนะค่า F ผมปล่อย 1.8 นะค่า ISO ผมกดขวาแล้วดันขึ้นผมว่าอยู่ที่250กำลังสวยผมดัน ISO มาที่250ตอนนี้ที่จอตรงนี้นะฮะเน้นที่จอตรงนี้นะพอดีแต่ที่คุณกำลังเห็นอยู่อาจจะวาร์ปนิดนึงไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราต้องไปเซตที่ตัว OBS ที่อะไรกันอีกปรับค่านิดๆหน่อยๆไฟจูนกันอีกทีนึงแต่ตอนนี้เอาแค่จอตรงนี้ให้เรียบร้อยถัดมามันจะเป็นเรื่องของไวบาลานซ์นะครับก็คือผมจะให้พี่ก้าวเนี่ยนะครับชูแผ่นไวบาลานซ์ขึ้นมาปึ๊บเอาตรงเท่ากลางนะฮะการเปลี่ยนไวบาลานซ์คือกด FNแล้วเลือกตรงไวบาลานซ์คือ AWB ที่มันเป็น default เนี่ยแหละไวบาลานซ์ตัวนี้จะปรับเป็น custom ผมกดเข้าไปปุ๊บแล้วผมก็หมุนลงมาครับหมุนลงมาเรื่อยๆนะครับจนมาเจอ custom 1สมมติว่าผมจะใช้ custom 1มันตั้งได้3อันนะครับคุณก็คลิกไปทางขวาแล้วมันจะมาอยู่ตรงเซตคุณกดเซตเข้าไปมันจะมีไอ้สี่เหลี่ยมโผล่ขึ้นมาเอาสี่เหลี่ยมนี้วางตรงสีเทากลางของกระดาษ spider color checker แล้วกดปุ่มกลมกล้องจะทำการหาไวบาลานซ์ที่ถูกต้องให้คุณซึ่งตอนนี้ที่ได้ก็คือ 5,800K กดโอเคตรงกลางเรียบร้อยคุณได้ไวบาลานซ์ที่ถูกต้องเก็บ Color Checker ได้ครับเรามาทวนกันอีกทีนึงฮะผมทำอะไรลงไปบ้าง 1. ผมเซตค่า Speed Shutter 1:50 2. ผมเซต ISO 100 3. ผมเซต F1.8 4. ผมมาดูภาพหลังกล้องว่ามืดเกินไปไหมถ้ามืดเกินไปผมมาเพิ่ม ISO ตอนนี้เพิ่มเป็น250เสร็จแล้วผมก็ทำการเซตไวบาลานซ์คัสตอมไวบาลานซ์นะฮะด้วยการกด FN เข้าไปแล้วเลือกตรงไวบาลานซ์ตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วถัดมาเรื่องของการเซตไมค์ที่ผมจะใช้จะเป็นเจ้าตัวนี้ครับซาลอนมูนิคบีลิงค์500นะครับผมจะเสียบเข้าไปนะครับทางด้านขวามือตรงนี้นะครับจะมีช่องให้เสียบก็เสียบเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องให้เรียบร้อยนะครับกดเปิดไปนะครับ2อันนั้นก็เปิดไปคุณก็เสียบเข้าไปอย่างนี้ซาลอนมูนิคถูกติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยอีกจุดนึงที่ผมต้องมาทำก็คือผมกด FN เข้าไปแล้วไปตรงเลเวลฮะเลเวลตัวนี้ถ้า default มานะครับมันจะ default มาอยู่ที่26ครับนะเลเวลตัวนี้ default มันจะมา26ซึ่งเวลาที่ใช้ไมค์ตัวนี้นะครับผมต้องมาลดเลเวลนะฮะเหลือ10ไม่งั้นถ้าเกิดเราเงียบนะครับมันจะเกิดเสียงน้อยคือกล้องจะพยายามบูสต์เสียงขึ้นมาให้มันมีเสียงฟื้อแล้วทันทีที่เราพูดเสียงแตกเลยไม่งั้นตรงนี้ผมต้องปรับเป็นเลเวล10ถัดมาสิ่งที่ผมจะทำก็คือ Creative Style Creative Style เนี่ยผมจะใช้เป็นแบบstandard แบบนี้นะครับแต่ว่าผมจะเข้าไป customize ก็คือคลิกไปทางขวาแล้วก็เลือกตรง saturation ผมจะบวก3เข้าไปเพื่อให้ได้สีที่สดพอดี creative style ผมบวก3เข้าไปแบบนี้นะปึ๊บเรียบร้อยและตัวสุดท้ายที่ผมจะทำก็คือตัวนี้ครับ soft skin effect off ครับไม่มีการทำ soft skin ครับแต่สำหรับแม่ค้าคนไหนนะครับชอบนะฮะมันเปิดมาเป็น low อยู่แล้วนะครับ
คุณจะเปิดไว้ก็ได้นะฮะก็คือจะทำให้ผิวอ่ะคล้ายๆกับมันมีซอฟต์แวร์ทำให้นุ่มลงน่าจะเนียนขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ผมครับผมต้องการหน้าเรียวๆ ผมก็จะไปปิดซอฟต์สกินเอาไว้อันนี้ก็คือวิธีเซตนะครับตอนนี้เกือบเสร็จแล้วนะฮะถัดมาก็คือเราจะทำการเสียบสายไมโคร USB ตัวนี้นะฮะเข้าไปก็เปิดช่องนี้ขึ้นมาครับปั๊บแล้วก็เสียบเข้าไปครับแล้วก็เอา USB ตัวนี้ไปเสียบที่โน้ตบุ๊กแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อให้การใช้งานมันสามารถจะใช้งานได้คุณจะต้องเข้าไปเซตให้มันไลฟ์สตรีมได้นะครับวิธีการก็คือคุณกดปุ่มเมนูเข้าไปปุ่มเมนูปุ่มนี้นะกดเข้าไปปั๊บเสร็จแล้วนะครับแท็บที่2แท็บย่อยที่4มันจะเกิดเมนูนี้ขึ้นมาหลังจากที่เราลงเฟิร์มแวร์ 2.0 แล้ว USB Streaming กดเข้าไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะโชว์ขึ้นมาว่า connect a USB cable เท่ากับว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมดของ USB streaming ที่เหลือเราก็แค่เสียบตัวนี้เข้าไปที่คอมเสร็จเรียบร้อยเราจะเปิดคอมขึ้นมาแล้วนะครับแล้วผมก็จะทำการเสียบ USB ตัวนี้นะฮะเข้าไปที่คอมสักรูหนึ่งปุ๊บหลังจากนั้นนะครับสมมติว่าผมจะสตรีมด้วยโปรแกรม OBS ผมก็กดโปรแกรม OBS ขึ้นมาแบบนี้นะฮะรูปขึ้นเรียบร้อยอันนี้ผมจะไม่ลงลึกนะครับว่าแอดยังไงตอนนี้ผมแอดรอไว้ก็จะมีวิดีโอแคปเจอร์ดีไวซ์กับออดิโออินพุตแคปเจอร์นะฮะวิดีโอแคปเจอร์ดีไวซ์ผมดับเบิลคลิกขึ้นมาให้ดูนะฮะตรงวิดีโอแคปเจอร์ดีไวซ์นะฮะมันจะมี ZV1 ออกมาให้เราเลือกคุณก็กดโอเคไปเลยครับปึ๊บตอนนี้ภาพมันก็จะขึ้นแล้วอย่างที่คุณเห็นแล้วก็ตรงออดิโออินพุตแคปเจอร์นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมานะฮะตรงดีไวซ์ตรงนี้นะครับมันจะมีไมโครโฟนวงเล็บ ZV1 โผล่ขึ้นมาคุณเลือกเลยครับนะฮะแล้วกดโอเคตอนนี้ทั้งเสียงและภาพเข้ามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะโบกมือให้กล้องนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเรียบร้อยนะฮะเสียงภาพเข้ามาพร้อมสตรีมที่เหลือคุณก็แค่กดสตรีมไปแค่นั้นเองคุยกับกล้องเลยคุยกับกล้องนี้แต่ว่าอันนี้ถ่ายออกมาอย่างนี้อินเซปชั่นนิดนึงหรือใครที่จะใช้ซูมคอนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเปิดซูมคอให้ดูแล้วมาดูกันว่ามันจะเลือกกล้องออกมาเป็นแบบไหนอันนี้ผมก็เปิดซูมคอขึ้นมานะฮะแล้วก็จอยวิดคอมพิวเตอร์ออดิโอปึ๊บก็จะมีให้เลือกกล้องผมก็กดขึ้นมานะฮะปึ๊บแล้วก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับ ZV1 นี่โผล่มาตรงนี้เห็นไหมใช้ได้เลยส่วนออดิโอนะฮะมันก็จะมีให้กดอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วผมก็เลือกตรงนี้นะครับเป็นไมโครโฟนวงเล็บ ZV1เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ซูมคอพร้อมใช้งานแล้วนะฮะด้วย ZV1 ประเสริฐป่ะอันนี้ให้เห็นแล้วอย่างโปรแกรมซูมคอยังใช้งานได้สตรีมยงสตรีมหยาดใช้ได้เลยอย่างเมื่อวานผมก็เพิ่งไลฟ์ไปกับอาซาฮีโดยกล้อง ZV-1 เนี่ยแหละผมก็เล่าให้เป็นประสบการณ์แล้วกันนะฮะว่าถามว่าอยู่ได้นานแค่ไหนผมไลฟ์ไป2ชั่วโมงครึ่งแบตลดไปขีดเดียวเล็กๆไอ้ขีดที่มันเป็นหัวแหลมๆมันลดไปขีดแค่นั้นนะเพราะว่ามันเป็นการต่อ USB เข้าไปที่กล้องมันเลยกลายเป็นการชาร์จไฟไปด้วยมันไม่ใช่ส่งแต่ data แต่ว่ามันส่งไฟกลับเข้าไปชาร์จด้วยแล้วก็ไลฟ์ไป2ชั่วโมงครึ่งไม่ฮีทกล้องตัวนี้ผมตั้งฮีทเป็นแบบสแตนดาร์ดไม่ใช่เป็นแบบว่าต้องร้อนเกินสแตนดาร์ดแล้วยังไม่ตัดอะไรอย่างงี้นะตอนแรกอะว่าเปิดพัดลมกลัวว่าฮีทอาซาฮีบอกเอ้ยอาจจะฮีทไหมพี่ผมก็เตรียมพัดลม USB ไว้ปรากฏไม่ได้ใช้2ชั่วโมงครึ่งยาวต่อเนื่องแบตหมดไปขีดเล็กๆขีดเดียวคุยจนคอแห้งเลยจนขอตัวไปนอนเพราะงั้นมันใช้งานได้สบายๆมากอันนี้คือผ่านการเทสถึงขนาดนี้มาแล้วผมว่าการไลฟ์ไม่ใช่ปัญหาต่อไปแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยแบบนี้แล้วกล้องจะฮีทไหมมันจะทำงานหนักไหมมันจะดับตอนชั่วโมงนึงไหมผมเทสมาแล้วไม่ดับไลฟ์ไป2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งไม่ดับแล้วก็ไม่ฮีทไลฟ์2ชั่วโมงก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยดิแล้วก็แบตไม่หมดด้วยมันเลยไม่ต้องใช้ไอ้แบตที่ต้องเป็น DC coupler ก็คือเชื่อมอันนี้ง่ายมากเลยมันโซลูชั่นมันจบเลยไงมันดูกระทัดรัดกระทัดรัดใครอยากได้เสียงดีๆก็ไมค์ไวเลสแบบนี้หรือใครแบบเอ้ยไม่อยากใช้ไวเลสก็เอาช็อตกันเสียบก็ได้หรือว่าตัวช็อตกันของ ZV-1 เองมันก็ดีพออยู่แล้วแล้วแต่คุณชอบเสียงแบบไหนคุณจัดเลย ZV-1 มันให้มาพร้อมอยู่แล้วช่องเสียบไมค์ก็มีเพียงแต่ไมค์ตัวเดียวที่มันใช้ไม่ได้คือไมค์โครนี่ช็อตกัน ECM B1M ก็ไม่ต้องพูดถึงมันใช้ไม่ได้แต่ใช้นี้แหละเสียงดีก็ซื้อ Saronic D-Link 500 500 Pro อะไรอย่างงี้ก็ได้เสียงดีเพราะว่าคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องที่คุณแบบเข้าออกสมมติว่าช็อตกันเนี่ยเข้าออกใช่มั้ยกลัวเสียงวูบอันนี้ไม่วูบอยู่แล้วติดตรงคอตรงนี้เลยแล้วก็แบตมันอยู่ได้4ชั่วโมงสบายไลฟ์ยาว4ชั่วโมงเยอะเลยนะไลฟ์ขายเสื้อผ้านะเขาใช้อย่างเงี้ยหรือไลฟ์ขายกระเป๋าเลยพี่กรณ์เขาติดไว้ตรงนี้คือมันสะดวกไงสมมติว่าขายเสื้อผ้าเขาจะต้องเปลี่ยนเสื้อหรือว่าใส่อะไรให้ดูใช่ไหมมีการแบบมันก็จะถอดง่ายเขาหยิบออกเลยตัวนี้เหมาะกับการใช้ขายของมากตามนั้นอันนี้โซลูชั่นจัดเรียบร้อยแล้วต่อไปผมจะลองไลฟ์ไปที่เพจไอเลิฟเราไม่ได้ไลฟ์ไปเพจไอเลิฟนานแล้วเหมือนกันปกติการไลฟ์ลงไอเลิฟคือการเทสต่างกับการเทสให้ทุกคนช่วยกันเข้ามาดูนิดนึงอะไรอย่างนั้นแต่ก่อนที่จะไลฟ์ไปนะครับผมจะขอเปิดไฟด้านหลังด้วยเพราะว่าพอดีเมื่อวานที่ไลฟ์ในบอมไบ
ก็มีคนถามเข้ามาว่าผมอยากเห็นพี่แบบเซตไฟแบบที่ผมชอบเซตอ่ะผมอยากเห็นแบบนั้นได้ผมเซตให้ดูนะครับตอนนี้ไฟก็จะมีตัว Forza 60 2ตรงนี้แล้วก็มี Forza 60ที่เป็น Lantern 2ลงมาแบบนี้ท็อปลงมานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟด้านหลัง2สีอิวาตะเป็นไฟที่เหมาะในการที่จะส่องหลังมากนี่ผมเสียบชาร์จแบตไปด้วยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเซตไฟประมาณนี้มีไฟทั้งหมด4ดวงอิวาตะ2หลังทำแบ็คกราวด์เดี๋ยวผมจัดองค์ประกอบตรงนี้ก่อนโอเคความเป็นโจบี้นะฮะก็คือมันก็สะดวกในการใช้งานนะโซชั่นเล็กๆสบายๆสมมติว่าไปร้านกาแฟตั้งบนโต๊ะอะไรเงี้ยเบาๆเล็กๆแบบนี้ใช้ไลฟ์ได้เลยขอบิดทางนี้หน่อยอ๋อติดไมค์ก่อนติดไมค์โอเคติดไมค์มาขยับนิดนึงเอาออกจากเฟรมหน่อยอ่ะอันนี้ออกจากเฟรมอ่ะเรียบร้อยออกแล้วดีดไมค์เข้าไปนะฮะไม่พร้อมเรียบร้อยนะครับโอเคผมเช็คสีอีกไฟนอลนะฮะจาก OBS อีกทีหนึ่งสีใช้ได้แล้วตอนนี้นะฮะผมก็ใส่พวกสตรีมคีย์อะไรไปตามเรื่องเลยนะฮะอันนี้เราไม่ลงลึกกด Start Stream หัวข้อสตรีมวันนี้มานั่งคุยกันเทสไว้เลยเทสด้วย Sony ZV-1 Firmware 2.0 ตอนนี้พร้อมสตรีมแล้วพี่น้องเสียงเข้าไหมอ่ะเช็คเสียงเสียงเข้าเส้นเสียงขยับเรียบร้อยเสียงเข้าตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยนิดนึงผมยังไม่ได้เล่า ZV-1 ส่งออกไปเนี่ยมันเป็นวิดีโอแบบแค่ HD หรือ Full HD ที่ผมเช็คอยู่ใน OBS เนี่ยมันเป็น Full HD นะฮะไอตัวเนี้ยเป็น Full HD ผมไม่ได้ขยายสัญญาณส่งออกมาเป็น Full HD เลยเราก็จะไลฟ์กันไปแบบนี้เลยนะครับถ่ายทอดสดนะครับถ่ายสดเลยสดเลยครับโอเคสดแล้วสดแล้วตอนนี้ใช้ ISO อยู่ที่ 3,200 F1.8 speed 1:50สวัสดีพี่ฉิมน้องก้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับงั้นเราจบไลฟ์ก่อนดีไหมเพราะเราต้องไปจบคลิปเราต้องไปจบคลิปตัวนู้นครับผมโอเคงั้นก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาพูดคุยด้วยกันเนอะแล้วก็เข้ามาช่วยดูช่วยฟังเสียงอันนี้กันตลอดเลยขอบคุณนะคะขอบคุณครับเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าว่าเราจะมาเทสอุปกรณ์อะไรครับผมขอบคุณค่ะอย่าลืมช้อปปิ้งกันที่ www.lovesugo.com ด้วยนะขอบคุณค่ะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับโอเคทุกคนไลฟ์เสร็จแล้วไลฟ์เสร็จแล้วครับคุณภาพที่ได้เสียงที่ได้โอเคเสียงไม่มีดีเลย์ใช้งานได้ไลฟ์จริงจังไปเลยเมื่อกี้ไลฟ์ไปนานแค่ไหนเนี่ยประมาณชั่วโมงได้ปะ48 นาทีอะแบตแหว่งไป1ขีดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเสียบเข้ากับ PC ไอ้เมื่อวานที่ผมเทสอะผมเสียบ PC แบตมันก็อยู่อย่างเงี้ย2ชั่วโมงครึ่งก็แหว่งไปขีดนึงเงี้ยมันก็อยู่อย่างนั้นตั้งนานใช่มั้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจมันเกี่ยวกับการจ่ายไฟของโน้ตบุ๊กกับ PC ที่ต่างกันหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือผมเสียบกับ PC เมื่อวานที่ลองเทสนี่มองกล้องนี่ผมไม่มองอะไรเลย ผมไม่ได้มองอันนี้ด้วยประมาณนั้นครับอันนี้ให้เห็นแล้วประสิทธิภาพถือว่าประทับใจเลยนะ Sony ทำตัวนี้ออกมาเนี่ยจากกล้อง ZV-1 เป็นกล้องเล็กๆเอาไว้ถ่ายร็อกอะไรไหลได้เฉยไม่ต้องใช้กล่องแคปเจอร์ต่อสาย USB ลุยเลยเออชีวิตมันง่ายอย่างนี้เองประมาณนั้นครับคลิปนี้ก็จบแล้วจบแล้วเหรอจบแล้วครับต้องทำอย่างอื่นแล้วเหรอไม่มีฮะก็ okay. ลองใช้ให้ดูก็จริงๆแล้วอ่ะผมก็ยังมองว่ามันเอาไปไลฟ์ที่ร้านกาแฟที่อะไรแบบนี้ก็ยังได้นะเกิดใครแบบอยากจะไปนั่งชิวๆนั่งคุยเหงาๆไลฟ์อะไรอย่างงี้ ไปสตาร์บัคนั่งด้านนอกไลฟ์เลยตั้งโจบี้สมมติว่าโจบี้คุณแบบเอ้ยไม่มีที่อย่าให้มันแบบไกลๆนิดนึงใช่ไหมเอาโจบี้หนีบเก้าอี้ไลฟ์เลยงั้นใช้คอมไปเสียงสบายๆใช้แบบนี้ก็คือเป็นไวเลสไกลแค่ไหนเสียงก็ชัดเทคโนโลยีมันทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะไลฟ์นะได้อย่างเรียบง่ายไลฟ์เรียบง่ายเลยไม่มีอะไรเยอะยกเว้นไฟสีดวงไฟเยอะมากมันแล้วแต่คุณอยากจะแต่งแต้มสีสันอยากจะทำอะไรนะฮะรวมไอ้นี้เข้าไปอีกนะฮะก็กลายเป็น6ดวงนะครับแต่พูดถึงนะถ้าเราไปที่ที่สวยอยู่แล้วก็แค่นี้เองไปที่แสงพอฉากหลังสวยอยู่แล้วก็เนี่ยแค่นี้หรือไปสตาร์บัคไงนั่งสบายๆนั่งไลฟ์นั่งคุยก็พอมันเป็นไวเลสใช่ไหมมันเราก็ไม่ต้องตะโกนไมค์มันอยู่ตรงปากอ่ะพูดสไตล์ตัวเองได้เลยพูดสบายๆเราไปเช่าสตูก็ได้สตูสวยๆอันนั้นก็เกินไปหน่อยนะการไลฟ์นะฮะก็แล้วแต่คุณนะกันฮะแต่ว่าคุณก็พกไปแค่กล้อง ZV-1 ติดขัดตั้งโจบี้ไมค์ซาลาโมนิก B-Link 500ตัวรับไมค์ซาลาโมนิก B-Link 500ตัวส่ง2ตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใช้ในการสตรีมออกไปไฟแนนไลท์ Forza 60ตัวนี้เป็นโดมไฟแนนไลท์ Forza 60ตัวนี้เป็น Chinese Lantern ไฟสี RGB Iwata Spider Color Checker สวัสดีทุกคน
วันนี้ก็มาเจอวันหลอกกันอีกครั้งนึงนะคะมาอยู่นอกสถานที่วันนี้จะเป็นคลิปการไลฟ์แบบเรียบง่ายง่ายมากอันนี้ฉิมเขาเขียนสคริปต์เดี๋ยวนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เรียบง่ายจริงๆสคริปต์ไม่ต้องเตรียมนะจริงๆอ่ะเราทำคลิปไลฟ์ด้วยกล้อง Sony ZV-1 ไปแล้วทำคลิปเสร็จแล้วแหละแต่ว่าตามสไตล์ของฉิมจบง่ายๆจะไม่ full option จบยากนิดนึงคือเพิ่ม value add เข้าไปนะคะให้ทุกคนได้เห็นว่าการไลฟ์ด้วยกล้อง ZV-1 นอกสถานที่เนี่ยมันก็ทำได้เรียบง่ายเหมือนกันใช่ไหมเราจะไลฟ์ให้เรียบง่ายนะฮะด้วยอุปกรณ์เพียงแค่นี้ครับกำมือเดียวเท่านั้นเองครับด้วยอุปกรณ์เพียงเท่านี้นะคะกาแฟ1แก้วนะคะแล้วก็กาแฟอีก1แก้วมาดูอุปกรณ์เดี๋ยวก่อนสิ่งสำคัญอันนี้คือกล้อง Sony ZV-1 ที่เราจะมาใช้ไลฟ์นอกสถานที่กันวันนี้เราถ่ายคลิปไปแล้วไลฟ์ในสถานที่นะคะสวยดีนะก้าวว่าสีขาวเข้ากับผิวของเราครับตัดกับหน้าผมพอดีหน้าใช้อ่ะมันเหมาะกับมือผู้หญิงมากเลยด้วยแล้วก็สีขาวสวยๆเลยเดี๋ยวเราก็จะไลฟ์แล้วใช่ป่ะคุณติดตั้งไปมาดูอุปกรณ์ดีกว่าก็เหมือนเดิมนะครับแต่ไม่รู้จะให้ดูทำไมนะฮะมันก็เหมือนเดิมแต่ว่าให้ดูดีกว่าก็จะมีคอมพิวเตอร์อันนี้นะครับแล้วก็มีมือถือผมนะครับทำเป็นฮอตสปอตไม่เพื่อคุณภาพที่ดีนะฮะซาลามอนิก B-Link 500 2ตัวไลฟ์กับพี่ก้าวแล้วก็สาย USB ธรรมดาหัวหนึ่งเป็น USB อีกหัวหนึ่งเป็นไมโคร USB ใช้เชื่อมกล้องกับโน้ตบุ๊กแล้วก็ตัวนี้ขาตั้ง Joby 3K ประมาณนี้อันนี้ก็เรียบง่ายไม่มีอะไรเดี๋ยวผมก็จะทำการเปิดคอมแล้วก็ตั้งขาให้เรียบร้อยเลยนะฮะแล้วก็ทำการไลฟ์ครั้งนี้เราพูดคำว่าเรียบง่ายเยอะผมว่าชีวิตคนเราต้องการความเรียบง่ายถ้าเป็นคุณต้องการไหมคุณชอบไหมที่คุณรู้สึกว่าเรามีแค่กล้องตัวเดียวเลนก็ไม่ต้องซื้อติดอยู่แล้วมีสาย USB เชื่อมกับโน้ตบุ๊กไลฟ์เลยถ้าเพิ่มให้มันเจ๋งขึ้นก็ติดไมค์ไวเลสเข้าไปคุณรู้สึกดีไหมล่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเราทำที่ไหนก็ได้เรารู้สึกแบบเฮ้ยถ้าโน้ตบุ๊กเป็นจอเล็กๆก็จะเรียบง่ายกว่าแต่เรามีแค่นี้เรามีแต่โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเราต้องการความใหญ่เราเล่นเกมเราก็แค่ไม่ต้องใช่ครับคนที่ทำงานปกติเนี่ยการใช้หน้าจอก้าวว่าบางที14 15อะไรอย่างนี้ก็พอเนาะแต่งานตัดต่อจะไม่พอก็ได้ Asus ZenBook ก็ได้เล็กๆแต่ว่าแรงแต่ว่าทีนี้พอเราเล่นเกมปุ๊บเนี่ยเราจริงจังไงพอเล่นแล้วก็หัวร้อนเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าแพ้เราก็จะโทษโน้ตบุ๊กจอเล็กใช่มั้ยไลฟ์สาระแล้วว่าฉิมติดตั้งเสร็จแล้วดูกันดีกว่าแล้วมันมีอีกเรื่องนึงที่ผมจะบอกก็คือว่าตัว ZV-1 เนี่ยถ้าใครอยากจะมาถ่ายข้างนอกคือที่คุณเห็นถ่ายในออฟฟิศไปอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยแสงมันก็เป็นแสงที่เราควบคุมได้แต่เป็นข้างนอกเนี่ยอยากจะถ่ายเบอร์หลังเปิด 1.8 แล้วใช้สปีดชัตเตอร์ที่ไม่สูงมากคืออยู่ในค่ามาตรฐานก็คือ 1:50 จะทำยังไงตัว ZV-1 มี built-in ND มาให้ด้วยกดปุ่ม FN เข้าไปแล้วคุณจะเจอตัวนี้คุณจะเจอตัวนี้ฮะก็คือ ND ที่มันออฟอยู่ก็ไปกดออนไปนะครับปึ๊บนี่อันนั้นก็คือใช้ ND ที่มันบิวอินอยู่ในไอตัว ZV-1 ในกรณีที่เรามาอยู่ข้างนอกแบบนี้เราก็สามารถจะใช้ค่า FTF 1.8 สปีดชัตเตอร์1:50 ISO ต่ำสุดของมันอยู่ที่125เราสามารถใช้แบบนี้ได้เลยถือว่าสะดวกมากแล้วก็ที่เหลือค่าไวบาลานซ์อะไรคุณก็เซตไปนะให้มันพอดีแล้วให้มันไม่สวิงก็ไม่เลือกเป็นออโต้ไวบาลานซ์หรอกผมจะเลือกไวบาลานซ์ประมาณ daylight อ่ะตรงนี้นะประมาณนั้นมาเรามาทำการไลฟ์นะครับเราจะดูไอ้นี่ด้วยถ่ายทอดสดสวัสดีครับภูเก้าเทพฉิมพี่เขาหมายถึงเทพแบบป่าเทพนี่ค่ะมียุคของ 5G เนี่ยการไลฟ์นอกสถานที่จะทำให้สบายสบายเลยนะนั่งดูคลิปที่เก่าของพี่วนไปเดี๋ยวว่าแต่เลยก้าวยังดูคลิปตัวเองวนไปดูแล้วคิดถึงอยากไปคุณเปลี่ยนไปใช้ไอ้นี่ดิเอ็กซ์พีเรียเอ็กซ์พีเรียเอ็กซ์พีเรียโปรขอตังค์หน่อยก็โอเคจบไลฟ์แค่นี้นะครับขอบคุณที่มาช่วยกันดูไลฟ์ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ปิดการไลฟ์ไปแล้วเพราะว่าโน้ตบุ๊กแบตหมดข้างนอกมันไม่มีให้เสียไม่มีปลั๊กก็เลยใช้แบตโน้ตบุ๊กไปเพียวๆเลยใช่แต่ว่าแบต ZV-1 ไม่ยุบเลยแบตเพราะมันกินแบตโน้ตบุ๊กก็เลยปิดไลฟ์ไปแล้วแล้วก็เราก็จะปิดคลิปเหมือนกันใช่แต่ผมมาอัปเดตนิดนึงคือZV-1 ที่ไลฟ์มาตลอด50นาทีไม่ฮิตเลยแล้วตัวมันเองเนี่ยก็ไม่ได้ร้อนเนี่ยผมจับดูมันก็มีแค่ความอุ่นตามปกติของมันอันนี้อยู่ในคอนดิชันตอนเที่ยงนั่งใต้ร่มไม้นะฮะข้างนอกอากาศร้อนเหมือนกันนะอากาศก็ถือว่าร้อนแต่ว่าตัว ZV-1 ไม่หีบสามารถไลฟ์ต่อเนื่องได้เลยถ้างั้นก็ปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมมาช้อปปิ้งกับเราด้วยนะที่ www.elotuko.com/shop หรือ Shopee Lazada ก็ได้นะคะเสิร์ชชื่อร้าน elotuko
แล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกกับเราด้วยนะเพื่อดูเบื้องหลังของน้องเลและคนอื่นๆสนุกสดใส35 บาทกับ80 บาทนะคะขอบคุณล่วงหน้าทุกคนนะคะที่จะอุดหนุนพวกเรานะคะตอนนี้ไม่มีมือไหว้นะคะถือกล้องอยู่เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย